กระดองอันนี้เป็นหมึกหอมนะครับโอ้ตัวใหญ่มากตาเขียวเลยนะใหญ่มากเลยพอมันลื่นนะเราวางมันจะลื่นนะครับมันลื่นมันลื่นโอ้ไม่ได้ลื่นลงแรงครับลื่นโอ้ยอดเลยนี่มันดูหนวดกันนะครับโอ้ยนี่ตัวนี้ใสเลยเดี๋ยวผมดูขอดูหน่อยนะนี่ครับหนวดมันนี่ถ้ามันเกาะนี่หนึบมากเลยนะตัวนี้เนี่ยหนวดนี้นะถ้าได้เกาะอะไรนี่หนึบเลยนะครับตัวนี้ตัวโจมตีนะครับตัวไว้จับอาหารนะครับตัวนี้นะครับเป็นหมึกคู่กลางนะฮะคู่กลางเลยนะครับไว้โจมตีเวลาสมมติว่ามีปลาหรือว่ามีอะไรตัวเล็กนี่จะฉกปั๊บเข้าปากเลยนะครับตัวนี้นะครับอันตรายมากครับนี่ครับนี่ครับมันดิ้นได้มันเคลื่อนได้นะฮะดูครับเนี่ยในปุ่มมันข้างในไม่มีอะไรครับดูครับส่องดูข้างในครับนี่ข้างในเป็นอย่างนี้นะข้างในมันเป็นอย่างนี้นะครับก็หมึกนี่จริงไม่มีอะไรมากนะเครื่องในมันตัวใสๆครับแบบนี้นะดูตัวนี้ก่อนครับตัวนะตัวนี้เซลล์ยังไม่ตายเลยครับดูครับมันเกาะผมนะไม่ยอมปล่อยนะครับนี่มันดูดโอ้ดูดดูครับดูดครับนี่เรียกว่าหมึกดูดของจริงครับโอ้โหพวกนี้หลุดนี่ตัวนี้เซลล์ให้ดูเซลล์นะนี่ครับโอ้ยโอ้ตัวนี้หมึกดองตัวนี้เขาเรียกหมึกกระดองนะฮะนี่หมึกกระดองมาแล้วเดี๋ยวแมวเขาตามมาไม่ได้ผมจะดังได้ไงฮะเอาผมถืออะไรนี่ครับนี่คนนี้เขาเป็นพลานเบ็ดนะฮะขั้นเทพนะได้มาเองครับนี่ไปตกมาเมื่อคืนนี้โหเก่งมากเลยนะครับเขาเรียกหมึกอะไรครับหมึกหอมนะหมึกหอมครับหมึกหอมโอ้โหหมึกหอมนี่ก็หมึกกระดองราคาหมึกหอมจะแพงกว่านะนี่ครับโอ้เทียบเลยนะครับโลเท่าไหร่นะไอ้นี่โลเท่าไหร่หมึกหอม180ไส้นี่180นี่จะเป็นที่กรุงเทพ200กว่านะ300ไม่สดด้วยกรุงเทพไม่สดนี่หมึกกระดอง200กว่าอันนี้หมึกนี้อร่อยกว่านี่จะเหนียวเอาไปกินตัวนึงเอาไปยำได้ไหมจะดีกระทะต้มปั้นเดี๋ยวนี่ก็มาดูได้พรุ่งนี้ก็มาดูได้ครับตอนนี้ครับที่ติดตามชมครับคุณนิจิโอทีวีชาแนลครับบางเบิร์ดครับ